นับสนุนโดย Gigabyte Deva Natural MSI Gaming Notebook Corsair MSI Component และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn เมย์ค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่กันกับเมนบอร์ดในชิปเซตใหม่ล่าสุดจากทาง Intel อย่างตัว Z270 ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของ ASRock นะคะนี่ทาง ASRock เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีการแบ่งเมนบอร์ดของเขาออกมาเนี่ยเป็น4ซีรีส์หลักๆค่ะซีรีส์แรกสุดนะใหญ่สุดท็อปสุดก็คือตัว Extreme ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นการรวมเอาข้อดีของทุกอย่างมาไว้ในเมนบอร์ดตัวเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ OC เรื่องของการเล่นเกมแล้วก็เรื่องของระบบเสียงนี่ตัวนี้เนี่ยสะใจมากนะคะซีรีส์ต่อมาค่ะเป็นซีรีส์ Fatality นะคะก็เป็นซีรีส์เกมมิ่งของเขาค่ะอันนี้เนี่ยได้เกมเมอร์ระดับตำนานอย่างโจนาธาน Fatality มาช่วยในการออกแบบนะคะดีไซน์เมนบอร์ดนู่นนี่นั่นแล้วพอเวลาเกมเมอร์เนี่ยเล่นเกมไปแล้วเฮ้ยมันมีปัญหาเขาก็จะมาช่วยอุดช่องโหว่ตัวนี้ให้ค่ะเพื่อให้มันได้ออกมาเป็นเมนบอร์ดสำหรับชาวเกมเมอร์อย่างแท้จริงเลยนะส่วนซีรีส์ที่3ค่ะตัว Pro Series นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดสำหรับคนใช้งานทั่วๆไปนี่แหละก็มาครบนะคะทั้งสเปคทั้งฟีเจอร์แล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบเราเอื้อมถึงได้ค่ะและซีรีส์สุดท้ายนะคะ OC Formula อันนี้เนี่ยเป็นเมนบอร์ดที่นักโอเวอร์คล็อกเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทำสถิติโลกกันค่ะนี่และตัวที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะก็เป็นซีรีส์ Fatality นะคะกับตัวนี้เลยASRock Z270 Gaming K6 สำหรับเมนบอร์ดในซีรีส์ก่อนหน้านี้ของทาง ASRock ค่ะหลายๆคนเนี่ยก็บ่นกันใหญ่เลยนะว่าเฮ้ยมันไม่มีไฟ RGB นะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะแต่งคอมอยากจะได้ซิสเต็มสวยๆมีไฟบนเมนบอร์ดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าในซีรีส์ Z170 ของเขาเนี่ยคือ ASRock เขาออกมาเนี่ยครบทุกรุ่นแล้วนะคือมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์ค่ะที่จะไปรีวิวเพื่อใส่ไฟเพิ่มเข้ามาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพอมาเป็นชิปเซตตัวใหม่เนี่ยเขาก็เลยจัดเต็มเลยนี่ไฟ RGB มาแน่นอนนะคะใครที่รออยู่ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่หน้ากล่องกันก่อนเลยค่ะสำหรับตัว Fatality ที่เป็นชิปเซตใหม่ของ ASRock ค่ะหน้ากล่องเนี่ยจะมาในโทนเดียวกันหมดเลยนะคะก็จะเป็นสีดำตัดแดงแบบนี้ค่ะแล้วตัวสีแดงเนี่ยพอมองเข้ามานะมันก็คือตัวอักษรตัว G ตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยนี่ตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นชื่อ Fatality นะคะของเขาแล้วก็เป็นชื่อยี่ห้อ ASRock ค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นฟีเจอร์เด็ดๆค่ะอ่ะมาดูด้านหลังกล่องกันบ้างสำหรับ ASRock ค่ะเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความครบครันของฟีเจอร์นะคะอยากจะรู้ว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างก็มาดูได้ที่หลังกล่องนี่แหละค่ะอย่างแรกเป็นเรื่องของระบบเสียงนะคะที่เขามาพร้อมกับ Creative Sound Blaster Cinema 3ค่ะถัดมานะคะอันนี้อย่างที่เมย์บอกไปว่าเขาจัดเต็มมาให้แล้วกับตัวไฟ Aura RGB LED ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของ Expansion Slot ค่ะที่เขาจะมี Steel Slot มาให้เนี่ยทั้ง3 Slot เลยที่เป็น Slot ยาวนะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะเขาใช้เป็น Duo Intel Gigabit LAN ด้วยUltra M.2 ค่ะมีมาให้เนี่ย2 สล็อตเลยนะคะอันนี้จะรองรับ Intel Optane ในอนาคตด้วยต่อมาค่ะเป็น Hyper B Clock Engine 2นะคะจะช่วยเราเนี่ยสามารถ Overclock ได้เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของชุดภาคจ่ายไฟ CPU นะคะเขาก็ยังคงความโดดเด่นของเขาเอาไว้ในเรื่องของ Super Alloy Technology ค่ะแล้วก็นี้นะคะมี SLI High Bandwidth มาให้ด้วยแล้วก็สุดท้ายค่ะมี Duo USB 3.1 นะคะทั้ง Type A แล้วก็ Type C มาให้ค่ะเห็นฟีเจอร์อัดมาให้แน่นขนาดนี้ค่ะนี่ยังไม่ใช่ตัวท็อปของเขานะคะมันยังมีตัวใหญ่กว่านี้อีกในซีรีส์ Fatality ค่ะแต่เอาเป็นว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะฟอร์มแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นแบบ ATX นะคะสีของแผ่น PCB จะเป็นสีดำด้านแบบนี้ค่ะดูสวยงามนะคะตัดกับฮีทซิงค์ของชุดภาคจ่ายไฟ CPU ที่เป็นสีแดงอโนไดค่ะทำให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ตรงนี้มีการสกรีนคำว่า Z270 เอาไว้ด้วยค่ะส่วนตัวฮีทซิงค์ของชิปเซตเนี่ยเขาใช้เป็นสีดำนะคะแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยมันจะออกเป็นเม็ดทรายค่ะตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้นะคะส่วนตัว M.2 ที่เขาให้มาเนี่ยก็มีการสกรีนไลน์มาให้ด้วยซ็อกเก็ต CPU เป็น LGA1151 ค่ะรองรับทั้งตัว Skylake แล้วก็ Kaby Lake ด้วยนะคะได้ตั้งแต่ Celeron ไปจนถึง i7 เลยชุดภาคจ่ายไฟ CPU มีมาให้ทั้งหมด12เฟสแล้วเขาก็ใช้เป็นตัวพรีเมียม45แอมป์พาวเวอร์โช๊คด้วยค่ะแล้วก็ตัวแคปเนี่ยจะเป็นตัวคอมโบแคปสล็อตแรมค่ะมีมาให้4สล็อตนะคะเป็น DDR4 แบบ Dual Channel ค่ะความจุสูงสุดจะอยู่ที่64 GB นะคะตัวบัสเนี่ยเราสามารถโอเวอร์คล็อกได้ถึง 3,866 MHz เลยแล้วก็ยังรองรับเทคโนโลยี XMP ด้วยแล้วถัดมาตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีปุ่มมาให้ใช้งานด้วยนะคะปุ่มบนสุดจะเป็นปุ่ม Power แล้วก็ลงมานี้จะเป็นปุ่ม Reset ค่ะทั้ง2ปุ่มมีโลโก้ Fatality ด้วย
expansion slot ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย6 slot นะคะเป็น PCIe 3.0 ทั้งหมดเลยค่ะเป็นสล็อตสั้นแบบปลายเปิด X1 เนี่ย3 slot นะคะส่วนสล็อตยาวที่เหลือนี่ก็จะเป็นความยาว X16 ค่ะซึ่งความเร็วของมันนะคะตัวบนสุดจะอยู่ที่ X16X8 แล้วก็ X4 ค่ะรองรับการทำงานแบบมัลติการ์ดทั้ง2 way SLI แล้วก็3 way Crossfire นะคะถ้าติดตั้งการ์ดเดียวก็ให้ติดตั้งที่ตัวบนสุดค่ะมันจะวิ่งที่ X16 ติดตั้ง2การ์ดจะวิ่งที่ X8 แล้วก็ X8 ถ้า3การ์ดก็จะเป็น X8 X8 แล้วก็ X4 ค่ะแล้วสล็อตยาวของเขาทั้ง3สล็อตนะคะก็จะมีเป็นสตีลสล็อตมาให้แบบนี้ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับมันแล้วเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะเขาก็ยังมี Ultra M.2 มาให้อีก2สล็อตนะคะตัวบนค่ะจะรองรับความยาวของ SSD ได้4ขนาดนะคะเริ่มตั้งแต่30 42 60แล้วก็80มมค่ะส่วนตัวข้างล่างค่ะก็จะรองรับความยาวของ SSD ได้ถึง5ขนาดเลยนะคะไล่มาตั้งแต่30 42 60 80แล้วก็110มมค่ะแล้วก็ตามมาตรฐานของ ASRock ค่ะเขาก็จะมี M.2 KE มาให้อีก1สล็อตนะคะสำหรับติดตั้งตัว Wi-Fi ค่ะแล้วเขาก็มี SATA 3.0 มาให้อีก8พอร์ตค่ะแล้วตรงนี้ค่ะเขาก็มี LED 7 segment นะคะสำหรับบอกสถานะการทำงานของเมนบอร์ดมาให้1จุดค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะเป็น Water Pump Header แล้วก็ตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะคะในเมนบอร์ดซีรีส์นี้ของ ASRock ค่ะก็คือตัวไฟ RGB ที่นอกจากจะมีบนเมนบอร์ดแล้วเนี่ยเขาก็ยังมี RGB Header มาให้เพิ่มค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิด XMP ระบบเสียงของเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะเขาก็ใช้เป็นชิปเซต Realtek ALC1220 นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีของ Creative ด้วยก็คือตัว Sound Blaster Cinema 3ค่ะคาปาซิเตอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบ Audio Grade เลยนะคะมีตัว Cover มาให้ด้วยที่นอกจากจะได้ในเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆค่ะมาต่อกันที่ Back IO Panel บ้างค่ะพอร์ตแรกสุดนะคะจะเป็นตัวแอนเทน่าพอร์ตค่ะสำหรับติดตั้งเสาสัญญาณ Wi-Fi นะคะซึ่งก็จะใช้งานร่วมกันกับตัว M.2 KE ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดมีมาให้1พอร์ต USB 3.0 ค่ะมีมาให้2พอร์ตพอร์ต VGA DVI-D แล้วก็ HDMI ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น Dual Gigabit LAN จากทาง Intel ค่ะ USB 3.1 มีมาให้2พอร์ตทั้งตัว Type-A แล้วก็ Type-C เลย USB 3.0 ค่ะมีมาให้อีก2พอร์ตและสุดท้ายนะคะเป็น Audio Jack ค่ะแล้วก็ Digital Opticalและนี่ค่ะก็คือหน้า BIOS ของเจ้า ASRock Z270 Gaming K6 นะคะโหมดการใช้งานเขาจะมีมาให้2โหมดค่ะที่เราเห็นอยู่จะเป็นตัว Easy Mode นะคะอีกโหมดหนึ่งจะเป็น Advanced Mode ค่ะก็จะสามารถปรับแต่งรายละเอียดต่างๆได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าตัว Z270 เนี่ยมันสามารถ Overclock ได้นี่อ่ะกลับมาที่หน้า Easy Mode ค่ะเขาก็จะแบ่งรายละเอียดต่างๆออกมาเป็นบล็อกๆแบบนี้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆค่ะอย่างตัวบนสุดเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของตัวซิสเต็มที่เราติดตั้งลงไปทั้งเรื่องของ CPU ลงมาก็จะเป็น RAM แล้วก็นี้จะเป็น Storage ติดตั้งไปตัวเดียวค่ะเป็น M.2 ด้วยนะคะด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเวลาแล้วก็วันที่อันนี้จะเป็นตัว CPU EC Overclock นะคะสามารถ Overclock ได้ง่ายๆที่เมนูนี้เลยอันนี้จะเป็น Fan Status ค่ะวันนี้เมย์ติดตั้งพัดลมไป2ตัวนะคะอุณหภูมิค่ะก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยนะคะทั้งตัวอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิเมนบอร์ดแล้วก็ไฟเลี้ยงแล้วก็อันนี้เป็น Boost Priority ค่ะก็อันนี้ใส่ไปตัวเดียวก็ไม่ต้องเลือกนะมันก็บูสจากตัวนี้ก่อนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูที่ Advanced Mode กันบ้างหน้าแรกของมันค่ะหน้าหลักก็จะเป็นเหมือนกับประชาสัมพันธ์นะคะว่าเฮ้ยตอนนี้ซิสเต็มที่เราติดตั้งลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว CPU RAM นะคะเมนูถัดมาตัว OC Tweaker ค่ะนี่ก็สำหรับนักโอเวอร์คล็อกเลยนะคุณสามารถเข้ามาปรับแต่งได้ที่หน้านี้แล้วค่ะแล้วเขาก็จะมีเป็นเมนูมาให้นะคะตรง CPU Configuration นี่สามารถปรับแต่งได้แบบละเอียดเลยหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะอาจจะไม่ได้โอเวอร์คล็อกแบบเข้มข้นนี่เขามีเป็นเมนูเป็นค่า default มาให้ค่ะคือจากเดิมๆนะความเร็ว CPU 4.2 Turbo Boost 4.5 เพื่อนๆสามารถปรับเป็น 4.6 แล้วก็ 4.7 ได้ง่ายๆแค่คลิกเลยค่ะง่ายดีนะทีนี้หน้า Advanced จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าไฟเลี้ยงและก็สามารถที่จะมาเปิดปิดพวก C1E C Stage ได้ที่หน้านี้ค่ะอันนี้สำหรับคนที่แบบ Overclock แบบเข้มข้นเลยนะแล้วอยากให้ความเร็วของเครื่องเพิ่มก็สามารถมาทำเรทได้ที่เมนูนี้ค่ะส่วนตัว System Monitor เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูทั้งอุณหภูมินะคะความเร็วรอบพัดลมแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยไฟเลี้ยงได้ Security ค่ะก็เป็นการตั้งค่าพาสเวิร์ดนะคะไม่ให้ใครเข้ามาใช้เครื่องเราแล้วก็การ Boost ก็เป็นการ
เซตลำดับความสำคัญว่าใช้บูทตัวไหนก่อนนะคะตั้งค่า Fast Boot ได้นี่ทุกอย่างสามารถมาทำได้ที่หน้านี้ค่ะเมนูสุดท้ายนะคะก็คือการเซฟแล้วก็ Exit ออกไปนั่นเองอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาลองกันที่ค่าเดิมๆของมันก่อนนะว่าคะแนนเนี่ยจะออกมาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะไปดูกันก่อนจะไปทำการทดสอบค่ะก็มาเช็คชื่อกันเหมือนเดิมนะคะ CPU ที่เราใช้วันนี้ค่ะเป็นตัว Intel Core i7 Kaby Lake นะคะ 7700K สัญญาณนาฬิกาค่ะจะอยู่ที่ 4.2GHz นะคะ Turbo Boost ได้ที่ 4.5GHz อย่างที่เมย์บอกไปค่ะเป็นแบบ4ข้อ8 thread นะคะ Cache L3 เนี่ยจะอยู่ที่8 MB ตัวเมนบอร์ดค่ะก็แน่นอนนะคะเป็นตัว ASRock Z270 Gaming K6 ค่ะแรมใส่ไป 16GB นะคะก็คือใส่ไป2สล็อตนี่รายละเอียดตามนี้เลยกราฟิกการ์ดที่ใช้ค่ะเป็นตัว GeForce GTX 1080มาทดสอบกันเลยค่ะกับโปรแกรม Cinebench R15 นะคะรันกันเลยคะแนนมาแล้วค่ะอยู่ที่928 CB นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผลคะแนนจากความเร็วเดิมๆที่ 4.2 ค่ะทีนี้เดี๋ยวเมย์จะลองโอเวอร์คล็อกดูนะแล้วโอเวอร์คล็อกแบบง่ายๆโดยใช้ปุ่ม OC โหมดของเขาเนี่ยแหละเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็กลับมาที่หน้า BIOS ของเขาค่ะเราจะโอเวอร์คล็อกผ่านทางนี้เลยนะคะ CPU ECOC นี่แหละแค่คลิกเดียวค่ะง่ายๆเลยนะตัวพัดลมค่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ Full Speed แล้วเดี๋ยวเมย์ไปดูค่า Setting ในเมนู Advanced กันนิดนึงนะคะตรง OC Trigger ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวโหลด Optimize ของมันเนี่ยพอเราเลือกเป็นเมนูนั้นปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ 4.6 เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันสูงสุดได้ที่ 4.7 นะเดี๋ยวเมย์ขอปรับเป็น 4.7 เลยค่ะเดี๋ยวให้ดู CPU C กันอีกสักรอบนึงค่ะดูแค่เฉพาะตรงตัวคูณแล้วกันเนาะเพราะว่าดีเทลอย่างอื่นเนี่ยมันจะเหมือนเดิมค่ะก็คือจากเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่ 4.2 Turbo Boost 4.5 ตอนนี้ค่ะเราปรับมาเป็น 4.7 แล้วนะคะนี่ก็ตามนี้เลยส่วนตัวเมนบอร์ดค่ะเดี๋ยวให้ดูว่ายังใช้เป็นตัวเดิมอยู่นะคะ Z270 Gaming K6 มารันกันเลยค่ะกับตัว Cinebench R15 ไปเรียบร้อยค่ะผลคะแนนออกมาแล้วนะคะอยู่ที่989 CB ค่ะอันนี้นะคะถ้าเทียบกับค่าความเร็วเดิมๆของมันก่อนเนี่ยอยู่ที่928คะแนนขึ้นมาเนี่ย 60-70 คะแนนเลยนะทั้งที่ความเร็วเนี่ยปรับขึ้นมาแค่นิดหน่อยเองค่ะจาก 4.5 มาเป็น 4.7 นะคะแล้วอันนี้เราใช้การปรับแบบออโต้ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะนักโอเวอร์คล็อกนะคะที่สามารถปรับแต่งได้แบบละเอียดเนี่ยเมว่าน่าจะถูกใจกันแล้วกับเมนบอร์ดตัวนี้นะเกิน5กิกแน่นอนสำหรับหน้า BIOS ของทาง ASRock ค่ะก็ถือได้ว่ายังคงใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะคะแล้วอันนี้เนี่ยฟีเจอร์ที่เขาให้มาสำหรับการ Overclock เนี่ยก็ไม่ธรรมดาค่ะสามารถรีดพลังของ CPU ออกมาเนี่ยได้ไม่แพ้รุ่นอื่นเลยนะคะทีนี้มาดูอุปกรณ์บันเดิลกันบ้างค่ะเซตแรกเลยจะเป็นตัวนี้ค่ะแผ่น DVD Driver และ Utility Software Setup Guide และสุดท้ายค่ะก็จะเป็น User Manual Bridge SLI แบบ High Bandwidth ค่ะมีมาให้1ชิ้นสาย SATA สีดำค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4เส้นสกรูสำหรับติดตั้ง M.2 มีมาให้3ชิ้นฝาหลัง Back IO Panel ค่ะ Postcard ASRock Fatality ค่ะด้านหน้าเนี่ยก็จะดีไซน์มาเหมือนหน้ากล่องนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้สติ๊กเกอร์สำหรับติดหน้าเคสสำหรับเมนบอร์ดในซีรีส์ Fatality ของ ASRock เขาค่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปเลยนะตั้งแต่ตัว Z87 Z97 มาจนถึง Z170 เนี่ยจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะจะคุมธีมกันมาแบบเดิมเลยนะแต่พอมาเป็น Z270 นี่ค่ะนี่เขามีการอัปเกรดในเรื่องของดีไซน์ขึ้นมานะคะให้มันดูดิบขึ้นดูดุดันขึ้นนี่ก็เรียกได้ว่าออกแบบมาเอาใจชาวเกมเมอร์กันโดยเฉพาะเลยนั่นแหละแล้วอีกอย่างค่ะที่หลายๆคนถามหาก็คือเรื่องของไฟ LED นั่นแหละมีหลายตำแหน่งเลยนะตำแหน่งแรกค่ะคือฝาหลัง Back IO Panel ตำแหน่งที่2ค่ะก็คือตรง Heat Sink ของชิปเซตนะคะจะมีไฟซ่อนอยู่ข้างใต้เนี่ยหลายตำแหน่งเลยและตำแหน่งที่3ค่ะตรงบริเวณชิปเสียงนะคะก็นี่เลยคำว่า Sound Blaster Cinema 3ค่ะและตำแหน่งสุดท้ายค่ะก็คือตรงบริเวณปุ่ม Power แล้วก็ปุ่ม Reset นะคะก็จะเป็นลวดลายของตัว Fatality ด้วยและอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของตัว CPU Gen ใหม่เนี่ยที่มันสามารถโอเวอร์คล็อกได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องเราเนี่ยมันเร็วขึ้นด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าถูกใจชาวเกมเมอร์กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับราคาค่าตัวของเจ้าตัวนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้ค่ะ
แล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Astrox ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยค่ะเทปหน้าเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ